มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะได้ยกชุมชนบ้านห้วยปลาหลดจังหวัดตากเป็นชุมชนตัวอย่างคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนตามโครงการเทิดด้วยธรรมปี2561พร้อมเผยแพร่แนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่9ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่านายสุเมธตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปิดงานเทิดด้วยธรรมปีพุทธศักราช2561ภายใต้หัวข้อคนอยู่กับป่าตามแนวพระราชดำริสร้างเครือข่ายสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้จากตัวอย่างความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมที่บริเวณบ้านห้วยปลาหลดตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับเครือข่ายสนับสนุนการสืบสานพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เยาวชนและประชาชนเกิดความรักหวงแหนและช่วยกันดูแลรักษาจึงได้คัดเลือกชุมชนบ้านห้วยปลาหลดเป็นชุมชนต้นแบบถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และความสำเร็จของชุมชนโดยประกาศให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและจุดเยี่ยมชมงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่ารวม5จุดเปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อขยายผลออกสู่สาธารณะและเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันลงมือทำตามแนวพระราชดำริเพื่อความอุดมสมบูรณ์ต่อไป